อสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะอย่างที่เรารายงานกันประจำว่าช่วงที่ผ่านมาในจีนก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ความเชื่อมั่นก็หดหายการขายบ้านก็ถดถอยยอดขายบ้านในเดือนมิถุนายนค่ะก็หดตัวลงแต่เป็นลักษณะการหดแบบชะลอตัวลงนะคะแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะจากทางด้านของ China Real Estate Information Corp. ค่ะ C หรือ CRIC เป็นบริษัทวิจัยนะคะอสังหาริมทรัพย์ระบุว่ายอดขายบ้านใหม่ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของจีนจำนวน100แห่งปรับตัวลดลง 17% นะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ระดับ 4.39 แสนล้านหยวนหรือประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายนหลังจากที่ร่วงลงไปถึง 34% ในเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าหากว่าเทียบเป็นรายเดือนค่ะยอดขายบ้านเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 36% จากเดือนพฤษภาคมสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานนะคะว่าเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเมืองใหญ่ที่สุดของจีน3แห่งก็คือเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นและกวางโจวนะคะได้ประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดการซื้อบ้านค่ะด้วยการปรับลดอัตราส่วนการวางเงินดาวน์ซื้อบ้านและปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองหลังจากที่รัฐบาลกลางเปิดตัวโครงการช่วยฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนอกจากนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะกรุงปักกิ่งได้กลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ของจีนระดับเทียร์1นะคะแห่งสุดท้ายที่ประกาศดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกันค่ะยอดขายบ้านใหม่ที่หดตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงอาจจะช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ Bloomberg Economics คาดการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนอาจจะพลาดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ประมาณ 5% สำหรับปีนี้ดัชนีเซี่ยงไฮ้นะShanghai Stock Exchange Property Index ค่ะซึ่งเป็นดัชนีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ปรับตัวขึ้น 3.1% ในการซื้อขายช่วงเช้าของวันที่1กรกฎาคมส่วนหุ้นไชน่าว่านเคอร์นะคะซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นก็เพิ่มขึ้นมากถึง 4.5% ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ